การรวยที่ลดลงของเศรษฐีไทยมหาเศรษฐีนั้นไม่ใช่เศรษฐีธรรมดาการรวยที่ลดลงของมหาเศรษฐีเขาบอกว่าภาพรวมเนี่ยมหาเศรษฐีไทยรวยลดลงนะคะคุณคะลดไปประมาณ12%หรือ17%อเนืมนะฮะก็เขาเปิดออกมา39เศรษฐีไทยรวยน้อยลงเกือบทุกคนมีเพียง7คนเท่านั้นที่ส่วนกระแสคืคอรวยมากขึ้นลดอยู่ไม่ละเนื่องจากว่าทำธุรกิจในรูปของเงินดอลลาร์ และวจานวนเงินที่เขาพูดออกมาคุณผูฟังค้ะเวลาที่เราได้ยินคําว่า2.9ล้าน2.9หมื่นล้านไม่ใช่บาทนะคะเหรียญสหรัฐครับ แหมขนาดไกลมากเลยเนาะใช่ดีแล้วเราจะเอาจากสิบมาหนึ่งหรือจากหนึ่งไปสิบปีสมมติถ้าบอกว่าสิบนะสองจุดหนึ่งห้าพันล้านล้านอะไรคะคุณนันเหรียญซาฮาราแค่ล้านบาทฉันก็ยังไปไม่ถึงเลยจ้ะเป็นลมไปเลยอันดับสิบคือคุณประยุทธ์มหากิจสุริค่ะอันดับเก้าค่ะอันดับเก้าครอบครัวอสถานุเคราะห์และส่วนที่อันดับแปดค่ะคุณวันิชเชยวันค่ะแล้วอันดับเจ็ดคุณวันิชเชยวันทําอะไรอ่ะขอเนี้าไทยประกันอ๋อเหรอว้าว เลิศจังเลยแล้วก็โอเคอันดับเจ็ดคืออัยวัตศรีวัฒนประภาคิงพาวเวอร์หละค่ะอันดับ,บ6อันดับ6ประ,ประเสริฐประสาททองโอสถนะคะ,ะครเรื่องของการดูแลสุขภาพและสักการินใช่สารพัดสารพัดอันดับ5ค่ะคุณสารรัฐ รัตนวดีอ่าน,นี่จะชื่อคุ้นนะคะกาฟสีค่ะสีคือจิรธิวัฒน์อ่าครอบครัวจิรธิวัฒน์นะครับอันนี้รู้กันอยู่แล้วอันดับ3ามคือเสีเจริญสิริวัฒนพักดีอันดับสองคือพี่น้องเจรวนนค่ะและอันดับหนึ่งครั้งนี้มีการเปลี่ยนอันดับอันนี้แซงฟราบปาดหน้าพมาเลยเฉลิมย่วิทยาและครอบครัวโอเคโอ้โหก็ g l o b a l ่ะเธอก็ e x t r e ีมหนากีฬาที่เขาสนับสนุนมีอยู่ในทุกทุกๆอันหนาถูกไหมล่ะครับผมอ่ะก็ เนี่ยเขาบอกว่าคนรวยรวยลดลง15เอมไม่มาดูที่คนจนบ้างอะคะว่าจนเพิ่มขึ้นกันกี่เปอร์เซ็นต์ของขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์พวกเราอะจนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะกอนอไม่ต้องไปสนใจว่าคนรวย <c oughs> เขารวยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรอกคะ่ะครับผม